สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereum ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่ออเมก้าเขาใหญ่ครับเป็นการประชุมของนักลงทุนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผู้ชมฮะนี่เลยอยู่กับคุณอิดนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานออเมริกาเขาใหญ่กันคุณอิดสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในของงานประชุมของออเมริกาเขาใหญ่ครั้งหนึ่งอยากให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของธุรกิจว่าเขาใหญ่โคราชของเราเนี่ยจะเป็นแหล่งฮับของแต่ละธุรกิจในตรงนี้ของเมืองไทยครับครับตัวของเขาใหญ่เองอย่างที่วันนี้ดร.สพลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ที่มีองค์ความรู้นะฮะทั่วโลกนะฮะก็ได้มาตอกย้ำในโครงการของอเมริกาเขาใหญ่ของเราว่าเป็นโครงการที่มีอนาคตนะฮะถ้าเทียบต่องบลงทุนหรือการลงทุนถ้าง่ายๆเนาะว่าคุณมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยท่านพูดแน่นอนว่าอัตราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับอื่น 5-7% ของบ้านเราเพราะงั้นผลตอบแทนถ้าสำหรับผู้ลงทุนน่ะมีผลตอบแทนแน่นอนนะแล้วทีนี้โครงการออเมก้าเองก็นะจะมีโปรโมชั่นอีกนะนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มอีกถึง2เท่าอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าว้าวนะฮะเหมือนที่ท่านพูดนะครับว่าว้าวมากว่าเฮ้ยนอกเหนือจากนั้นภายใน4ปีถูกไหมซื้อตามมูลค่านะของเงินณวันนั้นอย่างเช่นวันนี้เราลงทุน1ล้านเมื่อวันนั้นนะเงินลงทุนตัวนี้นะเมื่อออเมก้าบริหารไปเสร็จ4ปีอาจจะ1ล้านจะกลายเป็น40ล้านก็ได้หรืออาจจะกลายเป็น400ล้านก็ได้นะฮะนาตังออเมก้าเองก็รับซื้อในมูลค่าเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนถ้าส่วนเรื่องของโอกาสนะฮะของผู้ลงทุนเองนะฮะวันนี้เองท่านดร.เสือพลเองหรือก็ข้อมูลต่างๆที่ทางเรามีนะฮะก็ยังมั่นใจว่าตัวของฮับนะฮะตัวของฮับโดยเฉพาะตัวของโครงการนะออเมก้าเขาใหญ่ตัวเนี้ยนะเป็นเขาเรียกว่าอนาคตนะเป็นสะดือแล้วกันพูดเป็นสะดือของแหล่งของโอโซนแล้วเป็นแหล่งสะดือของการลงทุนนะที่มีศักยภาพนะวันนี้ผมได้เห็นความเติบโตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นักลงทุนที่เข้ามาดูโครงการรวมถึงการพัฒนาโครงการนะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าวันนี้ถ้าใครไม่เริ่มลงทุนเองก็จะเสียใจเนาะเห็นเจเอกประกาศเมื่อสักครู่ว่าจะปิดรับแค่ไม่เท่าไหร่เองอาจจะเร็วๆนี้ถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมฮานี่เลยเราอยู่กับคุณพรพิมลนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับในการรับใบผู้ถือหุ้นของโอเมก้าเขาใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาจับกับพี่พรพิมลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารับใบผู้ถือหุ้นของโอเมก้าเขาจะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกครับก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นผู้ร่วมหุ้นครับบุกเบิกด้วยกันได้ใช่รุ่นบุกเบิกเลยนะครับได้อยากให้พี่ขอบคุณออเมก้าขอใหญ่ที่เปิดโอกาสโปรเจกต์ดีๆตรงนี้ครั้งหนึ่งครับก็ขอขอบคุณบริษัทออเมก้าเมกะเอาเมกะเขาใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับที่เปิดโอกาสให้ได้มาร่วมทุนด้วยเพราะว่าเราสามารถจะร่วมทุนได้ในแค่มินิมัมก็ 100,000 ขึ้นไปนะคะเราก็ได้ผลตอบแทน 7% ต่อปีแล้วก็ได้เป็นผู้ร่วมหุ้นด้วยนะคะได้ขอบคุณพี่พรพี่มนมากครับสวัสดีครับ